รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเห็นนานาแบบนี้ทุกสัปดาห์เราจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะเช่นเดียวกันสัปดาห์นี้คุณผู้ชมเคยเจอปัญหาแบบนานาไหมโปรโมชั่นไก่ทอดนี่มันเร้าใจมากจริงๆเวลาเราซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุยกินยังไงก็ไม่หมดอ่ะพอกินไม่หมดเสร็จปุ๊บจะเก็บใส่กล่องธรรมดาวันพรุ่งนี้มันก็ไม่อร่อยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าให้เรากินไก่ทอดซ้ำๆเราก็จะรู้สึกว่าเราเบื่อแต่ถ้าจะเก็บไปหลายๆวันมันก็จะยิ่งไม่อร่อยเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันจะยิ่งแห้งลงเข้าไปใช่ไหมแล้วยิ่งบางคนเนี่ยถ้าเก็บไก่ทอดในตู้เย็นธรรมดาเข้าไมโครเวฟนี่นะโอ้โหเสียสภาพเลยแทนที่เขาจะกรอบเหมือนเดิมเขาจะกลายเป็นนุ่มๆแล้วหนังข้างนอกจะนุ่มเนื้อข้างในจะแห้งก็จะโอ้โหไม่อยากกินเข้าไปใหญ่แต่เราสามารถแก้ปัญหานั้นได้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถกดสั่งไก่ทอดได้เหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเกิดทานไม่หมดเนี่ยนะคุณผู้ชมลองเปลี่ยนมาใช้วิธีการแบบนานาดูหลังจากซื้อไก่ทอดมาเสร็จแล้วเวลาไก่ทอดทานไม่หมดเนี่ยนะคะเราจะเอาใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้ไก่ทอดของเราเนี่ยนะคะนานาจะเอาใส่ถุงซิปล็อกไว้แบบนี้กะปริมาณให้พอกับถุงแล้วก็1พอร์ชั่นที่เรากินถ้าเราจะใส่เป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะเก็บเป็นชิ้นด้วยการหั่นเอาไว้เลยก็ได้เวลาใช้จะได้ใช้ง่ายๆอันนี้เวลาเก็บเนี่ยนะคะเก็บเข้าตู้เย็นแช่แข็งจะทานเมื่อไหร่ก็เอาเข้าหม้ออบลมร้อนเขาก็จะกลับมากรอบเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ได้อยากทานเมนูแบบเดิมๆแล้วอยากเปลี่ยนเป็นเมนูใหม่ๆอีกหนึ่งขั้นตอนของเราเนี่ยนะคะเราจะเอาเจ้าไก่ของเราเนี่ยหั่นเป็นชิ้นค่ะเราจะเอาเจ้าไก่คุณลุงของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในถุงซิปล็อก2แบบนี้อย่าลืมติดสติกเกอร์บอกว่าไก่ของเราเนี่ยใส่ถุงวันไหนเราจะได้รู้ว่าถุงไหนถุงเก่าถุงไหนถุงใหม่เราจะได้รู้ว่าของในถุงคืออะไรเพราะหลายครั้งเวลาเข้าช่องแข็งแล้วอะเวลาตู้เย็นเรามีของเยอะๆเราจะดูไม่ออกเลยว่าสภาพเดิมของมันคือสินค้าประเภทไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดติดสติกเกอร์เขาไว้หน่อยแล้วก็บอกว่าเขาคืออาหารอะไรทำวันไหนมันจะทำให้ง่ายกับการบริหารจัดการตู้เย็นของเรานะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีไก่2ประเภทอันนี้คือเก็บแช่แข็งแบบนี้ได้เลยหรือถ้าเราทำเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะประหยัดที่ในตู้เย็นด้วยที่สำคัญเราเอามาทำเมนูอร่อยๆกันได้ด้วยค่ะช่วงหน้าเราจะเอาไก่ของเราเก็บแช่แข็งแล้วจะมาทำเมนูข้าวผัดคุณลุงกันค่ะเสียงได้แล้วมาเราจะใส่ไก่ของเราลงไปอันนี้นานาเก็บใส่ถุงไว้แบบนี้แบบที่บอกคุณผู้ชมถ้าเกิดเราไล่อากาศออกให้หมดเนี่ยนะคะแล้วเวลาเก็บจะทำให้ข้อที่1ไม่เปลืองที่ข้อที่2ไก่ของเราเนี่ยนะคะจะไม่โดนความเย็นทำลายให้ไก่ของเรายิ่งแห้งอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชปลามรกตวันนี้เรามีเมนูอูด้งผัดหมูแดดเดียวกระทะร้อนเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองกรามมรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่หอมใหญ่กระเทียมสับและขิงสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่หมูแดดเดียวผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายโคชูจังซีอิ๊วขาวน้ำมันงาและน้ำส้มสายชูญี่ปุ่นผัดให้เข้ากันใส่เส้นอูด้งแครอทและพริกชี้ฟ้าแดงผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่กระทะร้อนโรยกากหมูเจียวเอิ้นหอมซอยและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะ
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ